สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวไม่ดังไม่มาเจ้าหน้าที่เขตลงพื้นที่แล้วหลังเพื่อนบ้านจอดรถกินเลนถนนไป1เลนจากกรณีที่เพื่อนบ้านโพสต์ถามทำแบบนี้ก็ได้หรอจอดรถกินถนนไป1เลนแถมทำหลังคาล้ำพื้นที่ชาวโซเชียลแห่ถามนิติยอมได้ไงผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพปัญหาโลกแตกภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยเป็นภาพเพื่อนบ้านในซอยปลูกต้นไม้ล้ำมาที่ถนนและยังมีหลังคากันแดดยื่นออกมาที่สำคัญจอดรถกินเลนถนนไป1เลนพร้อมระบุแคปชั่นว่าจอดรถแบบนี้ปักหลักปักฐานปลูกต้นไม้สูงใหญ่ใบไม้ปลิวว่อนโถช่างรักธรรมชาติจริงๆแบบนี้พี่ๆว่าไงครับจอดได้เปล่าพิกัดหมู่บ้านรินทองรามคำแหง190แค่เข้ามาก็จะเห็นเลยว่ารถจอดปึ้มปั้มแถมในซอยย่อยๆก็จอดกันเพียบปล.แจ้งเขตแล้วประมาณ3รอบนะครับโดยสมาชิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นแบบนี้ไม่น่ารักเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหมู่บ้านยอมได้ไงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแบบนี้เกินไปจริงๆล่าสุดเจ้าตัวได้อัปเดตว่าตอนนี้มีสำนักข่าวมากมายให้ความสนใจเขตยกกันมาแล้วครับต้องขอบคุณกลุ่มดีๆแบบนี้นะครับที่ให้พื้นที่กับคนทั่วไปขอบคุณครับงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นบอกว่าอยากเห็นหน้าเจ้าของรถจ้าเขาแจ้งเขตไป3รอบไม่มาพอนักข่าวทำข่าวรีบมากันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ